สวัสดีนักเรียนปลายทางทั้ง2โรงเรียนนะครับคือโรงเรียนแม่สลิดหลวงกับโรงเรียนบ้านหนองแดนนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องใหม่ของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราจะมาดูเฉลยกันบ้านที่ให้ไปนะครับว่าพอทำได้ไหมอันนี้บอกก่อนเลยว่าเรื่องคำตอบของสมการและการหาคำตอบของสมการโดยการแทนค่าตัวแปรเราต้องอาศัยความชำนาญหรือความแม่นยำในการบวกลบคูณหารทั้งจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เรียนวิธีการแก้สมการเลยแต่เราให้ลองวิธีแทนค่าตัวแปรแทนค่าตัวแปรแทนค่าตัวแปรเพื่ออะไรเพื่อให้ได้คำตอบของสมการที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นดูข้อแรกเขาบอกว่าจงตรวจสอบนะครับจงตรวจสอบว่าจำนวนที่อยู่ในเหลี่ยมนะครับเป็นคำตอบของสมการที่กำหนดให้หรือไม่เพราะนั้นเรียนก็ดูแทนค่าตัวแปรที่เขาให้มาในวงเล็บนะครับถ้าแทนค่าตัวแปรด้วยตัวเลขในวงเล็บแล้วสมการเป็นจริงก็ต้องสรุปว่าตัวเลขที่อยู่ในนั้นเป็นคำตอบของสมการใช่ไหมเพราะนั้นต้องดูนะครับ z ลบ3เท่ากับ7เขากำหนดให้ตัวเลขที่แทนตัวแปรคืออะไรครับข้อแรกคือ10ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะได้อะไรครับจะได้10ลบ3เท่ากับ7จริงไหมจริงเพราะนั้นถ้าตอบว่าจริงพอจริงปุ๊บมันเท่าปุ๊บเพราะนั้นเราต้องสรุปว่า10เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมข้อที่2 7ลบ k เท่ากับ2แทน k ด้วยอะไร0ก็ต้อง7ลบ0เท่ากับ2เป็นจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้น0ไม่เป็นคำตอบของสมการตรวจไปด้วยนะต่อไปนะครับลบ2เท่ากับลบ15ลบ m เมื่อ m คือ13แล้วก็ลองแทนค่าลงไปนะครับลบ2เท่ากับลบ15ลบ13ลบ15ลบ13ได้เท่าไรครับได้เท่าไรยบลบเท่าไรลบ28เพราะฉะนั้นมันจะได้ลบ2เท่ากับลบ28จริงไหมจริงไหมครับลบ2เท่ากับลบ28ไหมมันเท่ากันไหมไม่เท่าก็ตอบไม่เท่าสินั่งแบบนั่งเฉยเลยอ่ะเหมือนว่าคิดว่ามันเท่ากันหรอตอบพูดได้นะทุกคนพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นลบ2มันเท่ากับลบ28มันไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้น13ก็ไม่ใช่คำตอบของสมการนะครับต่อไปข้อที่4ลบ27ลบ27เท่ากับ x คืออะไรครับลบ9ลบ18เพราะฉะนั้นมันก็ได้นะครับลบ27เท่ากับลบ27เป็นจริงไหมนี้จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นลบ9ก็เป็นคำตอบของสมการนะครับข้อที่5นะครับ 1.2 บวกอยู่กับ b ของเราคือ 3.6 เท่ากับ 4.8 เพราะฉะนั้น 1.2 บวก 3.6 ได้อะไรครับ 4.8 ก็เท่ากับ 4.8 เพราะฉะนั้นเท่ากันนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้น 3.6 เป็นคำตอบของสมการต่อไปข้อที่6 3ส่วน2เท่ากับ m ของเราคืออะไรครับคือ2แต่เราเติมมันเป็นเศษส่วนเราเติมส่วนนิดนึงให้คืออะไรเป็น1ลบอยู่กับ
1ส่วน2ตรงนี้ลบกันได้ไหมลบกันได้ไหมไม่ได้ต้องทำตัวอะไรส่วนให้มันเท่ากันเพราะนั้นมันก็จะได้นะครับจะได้3ส่วน2เท่ากับส่วนนะครับ4ส่วน2ลบ1ส่วน2 4ส่วน2ลบ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่3ส่วน2เพราะนั้น3ส่วน2กับ3ส่วน2ตรงนี้มันเท่ากันแล้วนั้นของก็เป็นคำตอบของสมการต่อไปข้อที่7ลบ 24y เท่ากับ168นะครับลบ24คูณอยู่กับลบ7เท่ากับ168เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น8เท่ากับ168ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นลบ7เป็นคำตอบของสมการนะครับสุดท้าย C ส่วนลบ30เท่ากับ6 C ของเราคือ180หารด้วยลบ30เท่ากับ6 0กับ0ตัดได้3136เพราะนั่นคืออะไรครับมันคืออะไรลบ6เท่ากับ6ไหมไม่เพราะฉะนั้น180ไม่เป็นคำตอบของสมการนะครับทันไหมเอ่ยโอเคนะต่อไปข้อที่2ไปเร็วเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับข้อที่2เอ้ยขึ้นเรื่องใหม่ข้อที่2นะครับ A บวก3เท่ากับ2อันนี้เขาบอกว่าจงหาคำตอบของสมการนะครับโดยวิธีตัวแปรนะครับเราจะลองแทนค่าตัวแปรนะครับดูต่อนะครับอันนี้โดยวิธีการลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยได้ไหมโรงเรียนบ้านหนองแหนได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินโอเคนะครับเพราะนั้นวิธีลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยเราต้องอาศัยความชำนาญในเรื่องการบวกลบคูณหารหรือเราต้องคิดได้ว่าเอ๊ะอะไรที่มันมาบวกลบกันแล้วไม่ได้คำตอบที่เขาให้มาอย่างเช่นข้อแรกนะครับ A บวก3เท่ากับ2เราก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบวกกับ2ได้อะไรบวกกับ3ได้2นะครับเพื่อนบอกว่าลบ1เพราะนั้นนะครับลบ1มันก็ได้อะไรครับได้เป็นลบ1บวก3เท่ากับ2จริงไหมจริงเพราะฉะนั้น A ของเราคืออะไรครับA ของเราคือลบ1ข้อที่2 2คูณ B แล้วได้15คืออะไรครับเท่าไหร่เพื่อนบอกว่า 7.5นะครับ 7.5 หรือ15ส่วน2ได้ไหมได้ไหม
หรือ15ส่วน2ก็ได้ถ้าเราแทน15ส่วน2ก็จะได้เลยครับได้2คูณอยู่กับ15ส่วน2เท่ากับ15ตัดปุ๊บก็จะเหลือ15เท่ากับ15ได้ไหมได้หรือใครจะเขียนว่า2คูณอยู่กับ 7.5 เท่ากับ15ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ B ของเราคืออะไรB ของเราเท่ากับ 7.5 หรือ15ส่วน2ก็ได้มันมีค่าเท่ากันนะครับข้อที่3แล้วครับข้อที่3 S ลบ1ส่วน7เท่ากับ0คุณอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อลง1ส่วน7ก็1ส่วน7ลบ1ส่วน7เท่ากับ0มันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้น S ของเราเท่ากับ1ส่วน7ข้อต่อไปนะครับลบ t เท่ากับ0เพราะนั้นถ้าเราแทน t ด้วยลบถ้าเราแทน t ด้วย0มันก็0เราจะเป็นไงติดลบไหมติดลบแต่ในนิยามแล้วอะลบ0มีไหมไม่มีลบ0ไม่มีนะมันคือ0เพราะนั้นเราจึงแทน t ลบ t ด้วยอะไร0เราจะแทนทั้งก้อนเลยนะครับแทนทั้งก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนลบ t ด้วย0เท่ากับ0เพราะฉะนั้นลบ t ของเราคือเท่ากับ0ละกันเนาะถ้าเราแทน t ตัวเดียวเนี่ยคือลบ0เท่ากับ0มันก็มีค่าเท่ากันนะครับต่อไปข้อที่5 7คูณอยู่กับ c บวก6เท่ากับลบ1เราก็คิดเอ๊ะว่าอะไรที่มันคูณกับ7แล้วไปบวกกับ6แล้วได้ลบ1ตอบอะไรครับจำนวนใดเอ่ยที่ทำมาจำนวนใดเอ่ยเพื่อนบอกลบ1เพื่อนตอบคนเดียวเองที่เหลือทำอะไรได้ทำมาไหมไม่ได้ทำเยี่ยมเพราะนั้นอะไรจะได้7คูณกับลบ1บวก6มันจะได้อะไรครับได้เป็นลบ7บวก6เท่ากับลบ1จริงไหมจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้น c ของเราเท่ากับเท่าไรครับลบ1ข้อที่6ง่ายเลยเฉลยเร็วนะข้อที่6ก็จะเป็น50หาร5เท่ากับ10เพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับ50นะครับข้อที่7ก็จะเป็น 2y ส่วน3เท่ากับลบ2เพราะนั้นเราก็จะแทน y ด้วยเลยครับเพื่อนบอกลบ3ก็จะเป็น2คูณอยู่กับลบ3หารด้วย3เท่ากับลบ2เห็นไหมว่าตัดแต่ตัวนี้มันติดลบอยู่ก็คือลบ2คูณลบ1คูณ2ก็ได้เลยครับลบ2เพราะฉะนั้น y ของเราเท่ากับลบ3ข้อที่8ก็จะเป็นอะไรครับ z ของเราเท่ากับลบ10พอลบ10ยกกำลัง3ได้ 1,000 นะครับต่อไปข้อที่9 5คูณอยู่กับ x กำลัง2แล้วมันได้20เพราะนั้นเราต้องคิดว่าเอ๊ะ5คูณอะไรได้20ครับ5คูณ4 20แต่ไอ้4ของเราเนี่ยอย่าลืมว่าอะไรที่ทำให้ได้4มันยกกำลัง2 2ยกกำลัง2ได้4เพราะนั้น x ของเราถึงมีค่าเท่ากับอะไรครับ2เท่ากับ2นะครับเพราะ2ยกกำลัง2ได้4โอเคไหมต่อไปข้อที่10 m บวก3แล้วเท่ากับ m m บวก3แล้วเท่ากับ m มีไหม m ไปบวก3เท่ากับ m เช่นครูบอกว่ายกตัวอย่างเช่นให้ m เป็น1ไป1บวก3แล้วเท่ากับ1มีไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าไงครับไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบนะครับไม่มีจำนวนใด
เป็นคำตอบต้องตอบแบบนี้นะครับข้อ11 r ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน100เพราะฉะนั้น r ของเราเท่ากับเท่าไรครับ1ส่วน10นะครับ1ส่วน10มาถึงข้อสุดท้าย 3n ลบ n เท่ากับ 2n ครูถามประโยคหน้าก่อน 3n ลบ n เท่ากับเท่าไรครับ 3n ลบ n เท่ากับได้ยินแววเพื่อนบอกว่า 2n เพราะนั้นมันเลยได้อะไรครับ 2n เท่ากับ 2n เพราะนั้นไม่ว่าเราแทนจำนวน n ด้วยจำนวนใดๆก็ตามยังไงนะครับสมการ2ข้างก็เป็นไงเท่ากันเพราะนั้นต้องตอบว่าไงครับจำนวนทุกจำนวนนะครับจำนวนทุกจำนวนคือคำตอบของสมการโอเคไหมโอเคเนาะทำได้เอ่ยใครไม่ทันก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายก็ได้ไปข้อต่อไปละไปทำตามทำย้อนหลังเอานะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้เขาให้ข้อความมาเราต้องเขียนข้อความนั้นให้อยู่ในรูปของสมการก่อนแล้วนะครับหาคำตอบของสมการโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรแต่ดูแล้วในโจทย์ในข้อที่เขาให้มา8ข้อเนี่ยมันเป็นอย่างง่ายเนาะลองดูพร้อมกันนะครับ x ลบด้วย11เท่ากับ5เราเขียนว่า x ลบด้วย11แล้วมันเท่ากับลบ5เพราะนั้นอะไรที่ลบกับ11แล้วได้ลบ5ครับเพราะนั้น x มีค่าเท่าไรเท่าไรนะ66เพราะ6ลบ11เท่ากับลบ5ใครที่ไม่แม่นยังไม่แม่นยำในเรื่องนี้บอกไว้ก่อนนะนักเรียนต้องไปทบทวนเองนะเราจะไปย้อนไปสอนเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มเราไม่ย้อนไปแล้วนะถ้านักเรียนยังบวกลบจำนวนเต็มไม่คล่องนักเรียนต้องไปเปิดหรือทบทวนดูนะครับเนาะเพราะดูแล้วบางคนยังบวกลบคูณหารเลขไม่คล่องเลยอะม.1แล้วอะนะครับนักเรียนต้องไปเสริมไปเพิ่มเองนอกเวลานะนะครับต่อไปข้อที่2จำนวนซึ่งน้อยกว่า x อยู่6คือ15เราก็เขียนสมการว่าไงครับ x ลบ x ลบอะไร x ลบ6เท่ากับ15เพราะนั้นเราเอ๊ะอะไรที่มันลบแล้วได้15คืออะไรครับเพราะนั้น x ของเราคือ21นะครับข้อที่3จำนวนซึ่งมากกว่า x อยู่3คือ16นะครับคืออะไร x บวก3เท่ากับ16เพราะฉะนั้น x คืออะไรครับเพราะฉะนั้น x คืออะไร x คือ13ต่อไป3เท่าของ y 3เท่าของ y นะครับเท่ากับลบ9สรุปเลยข้อนี้ง่ายเพราะนั้น y ของเราคือเท่าไรครับลบ3ข้อที่5ผลบวกของ y กับ3เท่าของ y เท่ากับ20ผลบวกของ y บวกด้วย3เท่าของ y มันเท่ากับ20เพราะนั้นเราต้องเขียนสมการใหม่คือ y บวก 3y ได้กี่ y 4y เยี่ยมมาก 4y เท่ากับ20เพราะนั้นอะไรที่คูณกันได้20ครับ4คูณได้20 5เพราะฉะนั้น y เท่ากับ5นะครับข้อที่6จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเราไม่รู้เอาให้เป็น x ก็ได้x มันหารด้วย5แล้วเท่ากับ20เพราะฉะนั้น x ของเราคือเท่าไรครับ x ของเราคืออะไรที่หารกับ5แล้วได้1ได้20เท่าไหร่นะ100ตอบเท่าไรมากันนะเห็นเงียบกริบทั้งห้องเลยถามแล้วก็ไม่ตอบสรุปทำมาไหมเนี่ยทำถูกไหมต่อไปข้อที่7 2เท่าของจำนวนหนึ่งก็คือให้เป็น 2x กับอีกเท่าไรนะ3มันเท่ากับ33เพราะฉะนั้น x คือเท่าไรครับ x คือฮะ15เยี่ยมมากมีคนตอบนะครับเพราะ15คูณ2ได้30 30บวก3เท่ากับ33เนาะต่อไปครึ่งหนึ่งคือเท่าไรครับครึ่งหนึ่ง1ส่วน2ของ
จำนวนหนึ่งเรารู้ไหมของก็คือคูณคูณจำนวนหนึ่งเป็น1ส่วน2 x นะครับน้อยกว่า22อยู่14มันน้อยกว่า22เอาอะไรตั้งต้องอะไรตั้งข้อนี้สมการเขียนไว้ต้องอะไรตั้งครับมันน้อยกว่า22อ่ะ1ส่วน2ของจำนวนหนึ่งอ่ะมันน้อย22เอาอะไรตั้งเอา22ตั้งนะครับเพราะมันน้อยกว่าใช่ไหมลบด้วย1ส่วน2 x เท่ากับ14ดูต่อฝั่งขวามี14ฝั่งซ้ายมี22เพราะนั้น22ลบอะไรได้14 22ลบอะไรได้14ครับ22ลบอะไรได้14ตอบ8ใช่ไหม8แต่เราจะทำยังไงให้ไอ้1ส่วน2 x เป็น8ครับลองแทน x ด้วยไรแทน x ด้วยแทน x ด้วยเพื่อตอบ10 6ใช่ไหมลองดูว่ามันใช่ไหมก็เป็น22ลบด้วย1ส่วน2คูณอยู่กับ16เท่ากับ14 2ตัดกับ16ได้ไหมได้เท่าไหร่8เพราะนั้น22ลบ8เท่ากับ14เพราะนั้นฝั่งนี้ก็เป็น14เท่ากับ14เสร็จแล้วโอเคไหมได้ไหมเอ่ยได้เนาะเรียบร้อยยังใครไม่เรียบร้อยก็ถ่ายรูปไปดูไปแก้เอาทีหลังแล้วกันนะครับพอให้เวลาทำเป็นสัปดาห์ละเนาะต่อนะเรียบร้อยแล้วนะครับดูต่อขออนุญาตลบแป๊บนึงอันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวครูจะพูดถึงสมบัติของมันนิดนึงแล้วกันนะครับนิดนึงคือในการแก้สมการเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยสมบัติเนาะนะครับสมบัติวิธีเต็มนะครับนักเรียนดูข้อความตรงนี้พร้อมกันก่อนนะครับข้อความตรงนี้พร้อมกันนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราทำแบบหัดไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรียนมาเรื่องสมการและคำตอบสมการเนี่ยเราใช้วิธีอะไรครับวิธีการลองแทนค่าตัวแปรใช่ไหมเราใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปรนะครับเพื่อให้ได้สมการที่เป็นจริงนะครับแต่เขาบอกว่าวิธีที่เราทำไปเนี่ยลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยนะครับมันอาจจะมีบางสมการที่มีความซับซ้อนใช่ไหมหรือเรานึกไม่ออกว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนใดนะครับเช่นเมื่อเราต้องการหาคำตอบของสมการ3ส่วน2 x ลบ5แล้วมันเท่ากับ29นะครับธินภัทรทำไรอ่ะต้องเล่นเกมโอ้ยเยี่ยมมากเลยสุดยอดเก็บครับถ้าไม่เก็บจะเก็บโอ้แจ้งผู้ปกครองแล้วบ้างแบบนี้ไม่ไหวอ่ะนะครับถ้าเราใช้วิธีเนี้ย3ส่วน2 x ลบ5เท่ากับ29เนี่ยนะครับเราจะสามารถนึกออกไหมคิดได้ไหมว่าจะแทนอะไรด้วยความรวดเร็วอ่ะที่จะแทน x แล้วให้มันได้29เท่ากันอ่ะใช่ไหมมันก็นึกไม่ออกใช่ไหมหมายถึงนึกออกแต่ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้วิธีเนี้ยโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยจะพบว่าเป็นการยากที่จะหาคำตอบของสมการได้เป็น22เศษ2ส่วน3และอาจต้องใช้เวลามากนะครับเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นในความเกิดความแม่นยำและความรวดเร็วในการหาคำตอบของสมการเนี่ยเราจะใช้สมบัติการเท่ากันในการหาคำตอบ
นะครับเช่นสมบัติการสมมาตรสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการเท่ากันสำหรับการบวกกับสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ไหนจะใช้2ตัวนี้สมบัติการเท่ากันสำหรับการบวกกับสมบัติการเท่ากันสำหรับการคูณอันนี้เป็นการใช้วิธีเต็มเดี๋ยวดูไปนึงเดี๋ยวครูจะสอนวิธีลัดไม่ใช่วิธีลัดหรอกวิธีการอะไรครับที่ทิชเชอร์สอนเราไปเนี่ยมันก็ใช้สมบัตินั่นแหละนะครับแต่มันคือความหมายเดียวกันกับการย้ายข้างสมการเพื่อเกิดได้ความรวดเร็วนะครับแต่เราต้องฝึกฝนนะนั่งเรียนในห้องอย่างเดียวแล้วไม่ฝึกทำไมฝึกหัดรอลอกเพื่อนรอเฉลยโดยที่เราไม่ฝึกทำอ่ะมันก็จะไม่เกิดความชำนาญนะครับถ้าไม่เกิดความชำนาญปุ๊บมันก็ผิดหรือทำไม่ได้แก้ไม่เป็นจะไปวิธีไหนจะทำอะไรก่อนนะครับอันนี้ลองดูนิดนึงสมบัติสมมาตรพูดเองแล้วกันเนาะสมบัติสมมาตรนะครับเขาบอกว่าสมบัติสมมาตรก็คือถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a นะครับเช่นถ้า x เท่ากับ8แล้ว8ต้องเท่ากับอะไร x ถ้า a บวก b เท่ากับ c แล้วไอ้ c ก็เท่ากับ a บวก b นะครับคือเป็นไงคือการอะไรครับสมมาตรคืออะไรสลับที่ใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเราที่เรามองเห็นคือสลับที่กันอยู่ a เท่ากับ b กับ b เท่ากับ a อย่างเงี้ยมันคือสลับที่กันอยู่คนละฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c เราก็ต้องสรุปว่า a มันก็เท่ากับอะไรด้วยa เท่ากับ c ด้วยนะครับโอเคไหมอันนี้ไปดูเพิ่มมานะสมบัติตรงนี้ต่อไปสมบัติการเท่ากันสำหรับการบวกนะครับเช่นเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็เท่ากับอะไรด้วย b บวก c ตัวอย่างดูตรงตัวอย่างเพื่อความชัดเจนถ้า a เท่ากับ5แล้ว a บวก3เท่ากับ5บวก3จริงไหมจริงไหมจริงเพราะเขาให้ a เท่ากับเท่าไรเพราะ a มันเท่ากับเท่าไรครับ5แล้ว a มันบวกกับ3มันก็เลยเท่ากับ5บวก3หรือถ้า2คูณ3เท่ากับ6แล้ว2คูณ3บวกลบ5มันเท่ากับ6บวกลบ5เพราะอะไรเพราะ2คูณ3กับ6มันเป็นไงครับเท่ากันโอเคไหมทำไหมเนี่ยทำเนาะตัวอย่างหนึ่งสมบัติอย่างหนึ่งสมบัติการเท่ากันสำหรับการคูณนะครับเท่ากันสำหรับการคูณถ้า a เท่ากับ b a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b คือเขาเอาอะไรไหมเอา c มาคูณทั้ง2ข้างใช่ไหมเช่นถ้า n เท่ากับ2แล้ว3 n เท่ากับ6จริงไหมจริงไหม n คืออะไร2แล้ว3 n เท่ากับ6ก็คืออะไรแทน n ด้วย2 3คูณ2ก็เท่ากับ6โอเคไหมถ้า m กับ n มันเท่ากันเอา2มาคูณทั้ง2ข้างมันก็เป็นไงครับมันก็ยังเป็นไงเท่ากันทันไหมเนี่ยทันนะโอเคเนาะลองดูต่อนะครับอันนี้เราข้ามมานี่เลยนะครับอันนี้เรียนไปฝึกทำเอานะนะครับการใช้สมบัติต่างๆเนี่ยเรียนฝึกทำเอานะครับอันนี้ครูข้ามมานี่เลยแล้วกันการแก้สมการนะครับการแก้สมการคือการหาคำตอบของสมการเราเรียนมาการหาคำตอบของสมการมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมคืออะไรกันคือการคำตอบของสมการคืออะไรครับการหาจำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงใช่ไหมครับไอ้ตัวแปรนั้นก็คือคำตอบของสมการเพราะนั้นการหาคำตอบทั้งหมดของสมการคือการหาค่าของอะไรครับหาค่าของอะไรของตัวแปรนะครับคือการหาค่าของตัวแปรนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะครับจงแก้สมการของ x
ลบ24เท่ากับ11เขาบอกว่าจากสมการ x ลบ24เท่ากับ11เราจะเห็นว่าทางซ้ายรู้จักทางซ้ายเนาะของสมการก็คือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยทางซ้ายของมันเนี่ยนะครับมีทั้ง x และลบ24บวกกันอยู่งงไหมทำไมบวกกันอยู่ไม่เห็นมีเครื่องหมายบวกเลยมันก็คือเขียนอีกแบบนึงถ้าเขาอธิบายแบบนี้มันก็คือ x บวกอยู่กับลบ24เท่ากับ11เห็นไหมมันก็บวกกันอยู่ไงแต่เขาเขียนอีกแบบนึงคืออันเดียวคือ x ลบ24เท่ากับ11อันเดียวกันความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันนะครับดังนั้นเขาบอกว่าดังนั้นเพื่อให้จำนวนทางซ้ายเหลือเพียงตัวแปร x พอเจอประโยคนี้ครูย้อนตอนประถมอาจเจอมาแล้วในการแก้สมการเราจะกำจัดตัวเลขที่อยู่กับอะไรเราจะกำจัดตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรนะครับออกเพื่อให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวเพราะเราต้องการหาค่าตัวแปรถูกต้องไหมเราก็ต้องกำจัดตัวเลขที่มันอยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรออกนะครับเราบอกเราจะใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกโดยนำ24มาบวกทั้งสองข้างของสมการอันนี้เรียนดูวิธีเต็มก่อนนะดูวิธีเต็มก่อนเดี๋ยวครูจะสอนบอกวิธีลัดให้นะครับอันนี้วิธีเต็มก็คือบอกว่าจากสมการ x ลบ24เท่ากับ11เนี่ยเขาบอกว่านำ24มาบวกทั้งสองข้างของสมการเราก็ต้องนำ24มาบวกทั้งสองข้างเห็นไหมนำมาบวกทั้งสองข้างเพราะนั้นลบ24บวก24ลบ24บวก24เหลืออะไรเหลือ0ใช่ไหมเหลือ0เพราะนั้นพอเหลือ0ปุ๊บมันก็จะเหลือ x ตัวเดียวลบ11บวก24ได้เท่าไหร่ครับ35จบแล้วแค่นี้เองก็เท่ากับ35 x เท่ากับ35หรือถ้าที่ทิเชอร์สอนเนี่ยนะครับ x ลบ24เท่ากับ11ครูเห็นเขาทำว่า x ลบ24ก็เอาบวก24เท่ากับ11บวก24เขาไม่ต้องมาเขียนด้วยบรรทัดนี้เขาไม่เขียนบรรทัดนี้ให้เราเห็นแต่ว่าคือวิธีเดียวกันก็คืออะไรตัดก็จะเหลือ x เท่ากับ35หรือนักเรียนเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงนี้สมการนี้มันคืออะไรครับ x ลบ24ทางซ้ายมี x กับอะไรครับลบ24ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูอีกทีนึงที่เราเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เลยหรือแทบจะทุกคนเลยเวลาแก้สมการเนี่ยจะถามว่าทำไมไม่ย้ายข้างล่ะครูไปสอนเงี้ยมันยุ่งยากวุ่นวายทำไมใช่ไหมเราจะถนัดย้ายข้างแต่ย้ายข้างก่อนจะย้ายข้างเนี่ยเราก็ต้องรู้สมบัติของมันก่อนเพราะนั้นนักเรียนดูว่า x ลบ24เท่ากับ11ถ้าย้ายข้างนักเรียนดูว่าไอ้ทางซ้ายมันคืออะไรครับลบ24ใช่ไหมลบ24เราจะเอามาอยู่ทางขวาถูกต้องไหมเพราะว่าเราต้องการให้เหลืออะไรเราต้องการให้เหลืออะไรครับ x ตัวเดียวใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเหลือได้เป็น x เท่ากับ11ไอ้ลบ24อยู่ทางซ้ายเป็นลบพอมาอยู่ทางขวาต้องกลายเป็นอะไรครับบวก24เพราะนั้น x เท่ากับ35เสร็จแล้วแค่นี้เองเหมือนกันอันไหนง่ายสุดอันนี้หรือนี้อันหลังสุดใช่ไหมคืออันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนักเรียนดูจะถูกครูสอนทุกวิธีนะครับเพราะนั้นอันนี้อยู่ทางซ้ายเป็นลบก็ต้องมาทางขวาต้องกลายเป็นอะไรครับบวกจำไว้นะถ้าจะไปอยู่ทางซ้ายเป็นลบมาทางขวาต้องกลายเป็นบวกดูต่อนะครับนี่พูดนิดนึงแล้วกันอันนี้จงแก้สมการของ6บวก 3x เท่ากับ3คูณอยู่กับ x บวก2ไอ้ 3x 3คูณอยู่ x บวก2เนี่ยมันก็คืออะไร3คูณกับ x ก็ได้เลยครับ 3x 3คูณกับ2ก็ได้นะครับ6ไอ้ทางซ้ายก็เป็น6บวก 3x เท่ากับ 3x บวก6เพราะนั้นสรุปมันเท่ากันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนะครับทั้งสองข้างเป็นไงเท่ากันเลยไม่ว่าเราจะแทนจำนวน x ด้วยอะไรยังไงมันก็เป็นไงครับเท่ากัน
เนาะเพราะนั้นคำตอบของมันคือจำนวนทุกจำนวนเป็นคำตอบของสมการหรืออันหนึ่งนะครับ 2x ลบเท่ากับ 2x บวก 3อันเนี้ยพอเราแทนนำ 2x มาลบทั้งสองข้างแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะตัดปุ๊บอันนี้มันก็เหลือ0ตัดนี่เหลือ3 0เท่ากับ3ไหมเท่ากันไหมไม่เท่าพอไม่เท่าก็มันเลยไม่มีคำตอบของสมการลองดูต่อนิดนึงนี่ไปถึงนี้ละนะครับเมื่อกี้เนี้ยนะครับเรามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยแล้วกันดูพร้อมกันในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเขาบอกว่าสมการที่สามารถจัดอยู่ในรูปของ ax บวก b เท่ากับ0รูปนี้นะครับเมื่อ x เป็นตัวแปร x เป็นตัวแปรรู้อยู่แล้วไอ้ตัวเลขที่อยู่หน้า x นะครับคือ b แล้วก็อะไรครับคือ a กับ b นะครับเป็นเขาเรียกมันว่าค่าคงตัวนะครับเป็นค่าคงตัวและ a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับเพราะถ้า a เท่ากับ0แล้วสมการของเราก็ล่มเนาะไม่มีตัวแปรเพราะนั้นดูทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้เป็นลบอันนี้มาดูบ้างอันนี้เป็นอะไรครับสมการของเราเป็น x บวก1ส่วน2เท่ากับลบ1ส่วน2ดูตัวอย่างในหนังสือกับวิธีของครูทำครูจะทำคู่กันนะเพราะนั้นเขาบอกว่าจากสมการ x บวก1ส่วน2เท่ากับลบ1ส่วน2เขาบอกว่านํา1ส่วน2มาลบทั้ง2ข้างของสมการมันก็ได้วิธีนี้ก็จะตัดก็จะเหลืออะไรเหลือ x ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ก็เป็นลบ2ส่วน2คือได้เท่าไหร่ครับลบ1แต่ตรงนี้ดูตรงนี้นะครับไอ้ที่อยู่กับตัวแปรฝั่งซ้ายเป็นอะไรเป็นบวก1ส่วน2ถ้าเราจะให้ฝั่งซ้ายเหลือตัวแปรเดียวก็ต้องเขียนเป็น x เท่ากับลบ1ส่วน2ไอ้ที่อยู่กับตัวแปรตรงนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวกพอย้ายมาฝั่งขวาต้องกลายเป็นอะไรครับลบก็เป็นลบ1ส่วน2เพราะนั้น x เท่ากับลบ2ส่วน2 x เท่ากับลบ1เท่ากันไหมเท่ากันอันไหนเร็วกว่าอันนี้มันจะเร็วกว่าใช่ไหมนะครับได้ไหมเนี่ยพอได้ไหมพอได้นะนะครับต่อไปตัวอย่างที่5จงแก้สมการของ m ส่วน10เท่ากับ100เขาบอกว่าให้นํา10มาคูณทั้ง2ข้างของสมการเห็นไหมว่าเขานํา10มาคูณทั้ง2ข้างของสมการเพราะนั้น10กับ10ตรงนี้มันตัดกันได้ปุ๊บมันก็จะเหลืออะไรเหลือ m ตัวเดียว10คูณ100ก็ได้เลยครับ 1,000 แต่เรียนดูตรงนี้ครูถามว่า m กับ10ตรงนี้มันทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่10ทำอะไรกับ m อยู่หารกันอยู่ใช่ไหมแล้วนักเรียนมาดูฝั่งขวาตรงนี้ของตรงนี้ตัวอย่างนี้มันทำอะไรกันอยู่คูณเพราะนั้นสรุปว่าถ้าจะให้เหลือตัวแปรตัวเดียวก็เป็น mเท่ากับ110หารอยู่ย้ายมาฝั่งขวาต้องเป็นคูณเพราะนั้น m ของเราเท่ากับ 1,000 โอเคไหมเข้าไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้นะโอเคไหมดูวิธีนี้อันนี้คือวิธีนี้เดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้ดูแบบหัดก็รู้ต่อไปนะครับ 1.5y เท่ากับลบ 7.5 เขาบอกว่านํา 1.5 มาหารทั้ง2ข้างของสมการเห็นไหมพอนํามาหารปุ๊บมันก็เป็นไงตัดมั้ยตัดไอ้ฝั่งนี้ก็หารกันเพราะนั้นก็จะเหลือ y ตัวเดียวเท่ากับลบ -5 ก็เสร็จแล้วแต่นักเรียนดูตรงนี้นะครับนักเรียนดูว่า 1.5 ทําอะไรอยู่กับ y ครับทําอะไรอยู่กับ y คูณกันอยู่พอเราได้เหลือฝั่งซ้ายเหลือตัวแปร y ตัวเดียวเนี่ยมันจะเท่ากับลบ 7.5 นะครับจากคูณอยู่ย้ายมาทำอะไรครับหารเพราะนั้น y เท่ากับเท่าไรครับลบ5ให้ดูวิธีนี้โอเคไหมเพราะนั้นสรุปอันนี้เป็นวิธีการแก้สมการแบบชั้นเดียวอยู่นะอันนี้ยังชั้นเดียวอยู่นะครับชั้นเดียวอยู่ยังง่ายอยู่เดี๋ยวมันจะมี2ชั้น3ชั้น4ชั้นไปเรื่อยๆนะครับ
แต่ถ้าเราชำนาญนะครับอ่ะเวลายังเหลืออีก3นาทีครูขอสรุปนิดนึงตรงนี้ละกันเนาะอ่ะสรุปให้ดูตรงนี้นิดนึงครูจะยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยละกันนะครับเช่น x นะครับ x ลบ2เท่ากับ8วิธีที่1เรียนดูว่าที่อยู่กับตัวแปร x คืออะไรครับคืออะไรลบ2เราฝั่งซ้ายเราให้ต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวเพื่อหาค่าของตัวแปรใช่ไหมมันจะเท่ากับอะไรครับ8บวก2นักเรียนดูตรงนี้เห็นไหมว่าจากลบ2ตรงนี้มากลายเป็นบวก2เพราะนั้นสรุปลบย้ายมาฝั่งขวาจะกลายเป็นบวกดูตามนะแต่ใครไม่ดูไม่ได้นะเพราะนั้นได้10โอเคไหมง่ายไหมนี้ดูที่2สรุปไปดูหน้าที่2เห็นชัดเจนนะที่2ถ้าเป็น a บวก3เท่ากับ10ต้องการให้เหลือ a ตัวเดียวไอ้ฝั่งนี้ที่อยู่กับ a คืออะไรครับบวก3ใช่ไหมถ้าเราต้องการย้ายมาอยู่ฝั่งขวาต้องกลายเป็นอะไรครับลบ3เพราะนั้น a เท่ากับเท่าไหร่7จริงไหมถ้าเราไปแก้เราไปแทนตรวจสอบ7ลบ7บวก3เท่ากับ10จริงไหมจริงเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้เข้าใจยังเริ่มเก็ทยังต่อไปที่3ที่3นะครับถ้า x ทำไงครับ2ทำไมอยู่หารอยู่ใช่ไหมหารอยู่ต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวก็จะกลายเป็น x เท่ากับหารอยู่ย้ายไปทำไรครับคูณเพราะนั้น x กับเท่าไรครับ40หาร2ได้20จริงไหมจริงเห็นไหมครับสุดท้ายอันที่4นะครับถ้า 5x เท่ากับ305ทำไมอยู่กับ x ครับคูณอยู่ใช่ไหมคูณอยู่เพราะต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวคูณอยู่ย้ายไปฝั่งขวาต้องกลายเป็นอะไรครับหารเพราะนั้น x เท่ากับเท่าไรครับ6คูณ5ได้30จริงไหมจริงโอเคไหมเก็ทยังทั้ง4อย่างนี้เก็ทยังเก็ทแล้วนะถ้าเก็ทแล้วนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับ 1.3โอเคไหมอันนี้คือเทคนิคในการแก้สมการอย่างง่ายไม่ต้องไปใช้สมบัตินะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับง่ายเหมือนกันลองทำดูนะครับถ้าใครทำเองทั้งหมดโดยที่ไม่ลอกเพื่อนแล้วถูกต้องนักเรียนแก้สมการชั้นเดียวได้แม่นยำละนะครับลองฝึกทำดูนะครับต้องฝึกทำดูมีนักเรียนบางคนบางห้องทำ5ข้อนี้ไม่ผิดสักข้อเลยนะครับเขาชำนาญมากนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะทางโรงเรียนแม่สิทธิ์หลวงกับโรงเรียนบ้านหนองแดนโอเคไหมครับนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจแล้วยกมือพอเข้าใจไหมโอเคนักเรียนลองฝึกทำดูเนาะนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาเฉลยให้ทุกข้อใช่ไหมมีวันไหนเนี่ยพลาดป่ะพลาดไม่ละโอเคโอเคเพราะนั้นชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้นะครับหัวหน้าห้องบอก